ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใกล้ถึงแล้วมั้งเดินไปเร็วๆมาหยุดแพงอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่เห็นเนี่ยบันจะแตะเลยนะคะไม่ได้นะครับทำแบบนี้ไม่ได้นะครับคะก็เอาสัตว์มาปล่อยแถวนี้ไม่ได้ครับอ๋อเต่าเนี่ยไม่ใช่ของฉันค่ะถ้างั้นผมขออนุญาตกรุณาไปปล่อยที่อื่นด้วยนะครับค่ะได้ค่ะค่ะโทษค่ะทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยไปถ่ายรูปหน่อยนะคะ1 2ขอบคุณนะคะThank you.
ามนั้นช่วยตามพนักงานส่งของเราของขวัญไปส่งตามที่อยู่นี้ให้หน่อยนะกระต่ายเนี่ยหรอคะของขวัญก็นี่ไงโบกับการ์ดต้องเป็นของขวัญสิค่ะผู้จัดการบอกกี่ทีแล้วไว้เรียกว่าอะไรค่ะพี่ทันขอเรียกเจ้านายดีกว่านะคะตามใจฝากด้วยนะครับได้ค่ะน้าพีนามาแล้ววันนี้แม่บอกบนว่าแม่จะต้องไปลงของที่ร้านตั้งแต่เช้าใช่แม่ถึงให้น้ามีนาไปส่งบอลที่โรงเรียนไงป่ะโอ้เตาใช่ขึ้นระวังนะระวังเข็มนะเอากระเป๋าออกด้วยผ่านอ่ะไม่เสียเวลาหรอกน้ามีนาไปเอาเต่าที่ไหนมาที่ไหนหรอที่นี่มันลมเลยเหรอพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปก่อน Let's go จับแน่นๆเลยเดี๋ยวพี่ไปหาลูกค้าก่อนนะค่ะเจ้านายอ๋อตามให้แล้วค่ะมีอะไรได้รับออเดอร์แล้วโอเคหลับครับทำไมไม่เห็นพี่ในนี้อ๋อกล้องตัวนี้มันเสียค่ะอันนี้มันเป็นภาพที่ยังค้างอยู่แต่ว่าหนูตามช่างซ่อมบำรุงมาแล้วนะคะพี่ก็นึกว่าพี่ไม่มีตัวตนจนกล้องจอมปิดไม่ยอมจับภาพซะอีกแล้วทำไมเจ้านายถึงจะต้องไม่มีตัวตนด้วยล่ะคะนั่นสินะทำไมพี่ถึงไม่มีตัวตนเราน้ำไม่หนาแป๊บนะรับของไม่สายอืมไม่รีบอืมตามนั้นสวัสดีค่ะมีนาจาก Happy Move ที่กดรับงานส่งของเมื่อครู่นี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวรบกวนช่วยส่งตามที่อยู่นี้นะคะค่ะแล้วของล่ะคะสิบห้านาทีกี่รอบแล้วเนี่ยว่ามาบอสคะบอร์ดบริหารนั่งรอในที่ประชุมแล้วค่ะให้เขาดูสไลด์ผลประกอบการไปก่อนละกันอีกประมาณชั่วโมงนึงฉันน่าจะถึงแล้วแหละแค่นี้นะคุณดูนะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณดูนะนี่อันนี้คุณดูเลยแอปมันเขียนอยู่เนี่ยว่าของมันถึงแล้วมีคนเซ็นรับแล้วด้วยอ่ะแล้วของมันจะไปไหนได้อ่ะครับสักครู่นะครับคุณอาทิตย์
ป็นไปได้ว่าอาจจะมีตกหล่นลงไปกับห้องอื่นนะครับอีกแล้วเหรอครับผมต้องขอโทษคุณอาทิตย์ด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวไงผมจะรีบตามให้นะครับพอดีว่าดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยมีไม่กี่ห้องที่เพิ่งรับของไปครับกูหลังส่งที่ทำงานดีกว่ามั้ยเนี่ยช่างเถอะหรือว่าจะเลิกสั่งของออนไลน์ดีวะเนี่ยเราเฮ้ยคอลเลกชันใหม่นี่หว่าคุยอย่างนี้ต้อง F ก่อน F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  ของมันต้องมีจริงๆของมันต้องมีจริงๆจริงอ่ะเคที่นั่งรออยู่รถตั้งนานไหนบอกเข้ามาแป๊บเดียวไงพอดีขอมีปัญหานิดหน่อยอ่ะเคที่ไม่เป็นไรนะของไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่คุณมีปัญหาทุกทีเคที่ผมขอโทษอ่ะคุณไม่เคยพาฉันไปเจอครอบครัวคุณคุณไม่เคยอัพรูปกับฉันคุณไม่เคยอวดฉันกับเพื่อนของคุณแล้วนี่คุณยังปล่อยให้ฉันรอในรถในลานจอดเนี่ยนะทั้งหมดที่คุณพูดมาเนี่ยคุณแค่นั่งรอผมในรถเองนะแค่ชั่วโมงกว่าเฮ้ยนี่คุณไม่เคยพยายามเข้าใจฉันเลยใช่ปะเคที่คือผมผิดไปแล้วอะผมขอโทษนะเราเลิกกันเถอะเคที่เคที่บอกเลิกรอบที่ร้อยแล้วน้ามีนานี่ไม่เกี่ยงงานเลยเนาะน้าเลือกได้ที่ไหนล่ะแต่ก่อนน้ามีนาไม่ได้ขับรถส่งของนี่บอลจำได้น้าก็จำได้เหมือนกันคุณลูกค้าเข้าไปที่การตั้งค่านะคะใช่ค่ะแล้วก็กดทั่วไปค่ะเลื่อนลงมาทำไมน้ามีนาถึงออกจากงานเก่าล่ะนั่นดีเฮงซวยค่ะขอโทษนะคะค่ะใช่ค่ะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลค่ะแล้วจะมีบอกนะคะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วแม่บอกว่าแม่จะเล่าเรื่องกระต่ายกับเต่าให้บอลฟังนั่งหลายทีแล้วนี่บอลยังไม่ได้ฟังนิทานเรื่องนี้เหรอหนูแค่ว่ามันแข่งกันแต่แม่ก็ไม่ว่างอ่านให้ฟังสักทีมันแข่งกันตั้งแต่สมัยที่สัตว์มันยังพูดได้นู่นมันแข่งอะไรกันนะก็ไต่กับเต่าฟังหน่อยดิมันแข่งอะไรกันกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายกับเต่ามันแข่งกันเหงามีกระต่ายตัวนึงนะมันคิดว่ามันอย่างเหงาเก่งที่สุดกว่าใครบนโลกใบนี้เลยมันก็เลยพยายามปิดบังความสามารถในการเหงาของตัวเองโดยการพยายามหากระต่ายตัวเมียมาเป็นเพื่อนส่วนเต่าที่มันมุดหัวอยู่ในกระดองมันไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้คุยกับใครมันได้แต่นั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในกระดองมันก็คิดว่ามันเหงาเก่งที่สุดกว่าใครเหมือนกันสนุกตรงไหนเนี่ยทั้งคู่แข่งกันเหงามันสนุกตรงที่พอทั้งคู่เนี่ยเหงาถึงขีดสุดแล้วเส้นชัยมันอยู่ตรงข้างหน้านั้นอะเหงาระยะสุดท้ายมันอยู่ตรงนั้นอะอ๋อ800บาทค่ะชนะก็ล้มกันอยู่ตรงหน้าเส้นชัยทั้งสองตัวแพทย์สนามมาดูแล้วก็บอกว่าทั้งคู่ป่วยเป็นเหงาระยะสุดท้าย
จบอะไรกันครับเนี่ยป่ะขึ้นรถกินข้าวอ่ะก็รอผมขอโทษผมติดลมไปหน่อยอ่ะวันนี้ผมตีดีจริงๆนะที่คุณงอนเนี่ยเพราะว่าผมผิดสัญญาคุณเรื่องนั้นใช่ไหมนะอาทิตย์นี้แน่นอนผมสัญญาสัญญาเป็นร้อยรอบละก็ก่อนหน้านี้ผมทำงานไม่ว่างจริงนะเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมจะพาคุณไปเชียงใหม่กับครอบครัวโอเคไหมพาฉันไปเจอครอบครัวคุณครั้งแรกด้วยการไปไหว้เชียงใหม่เนี่ยนะเอาพอไม่พาไปก็ว่านี่ผมพาคุณไปเจอทั้งโคตรเง่าสักกะหลาดเลยนะไหนบอกว่าอยากจะไปต่างจังหวัดไงไม่ใช่หรอไปสุสานอย่าเรียกไปต่างจังหวัดก็มันก็อยู่ต่างจังหวัดไงใช่ไหมเอาถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องมาหาฉันอีกและฉันก็จะไม่ไปหาคุณด้วยคราวนี้ฉันเอาจริงดูนี่คุณทำอะไรอ่ะก็บล็อกเบอร์คุณไงจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันไม่รับคำง้อเป็นแมสเซจแล้วก็ไม่ต้องฝากข้อความด้วยบล็อกเอที่เอที่สวัสดีครับ Easy Express เหรอครับอ๋อไม่มีใครอยู่บ้านเหรอครับกล่องมันกล่องใหญ่หรือว่ากล่องเล็กครับอ๋อกล่องเล็กใช่ไหมครับโอเคผมรู้แล้วครับชิ้นไหนถ้าอย่างนั้นน้องโยนข้ามกำแพงมาได้เลยครับแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พี่โอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับเผยมาให้หนูสักคนก็ดีนะคะคือตอนเนี้ยผู้รับไม่อยู่อ่ะแกลองปีนเข้าไปในรั้วบ้านเขาเลยลองปีนเข้าไปคุ้มที่จะพาความรักมาแทน